ความลับของนครหลังเสียชีวิตหลายคนไม่รู้แม้แต่ลูกสาวก็เพิ่งรู้ค่ะทั้งสวยและเก่งค่ะสำหรับน้องไอซ์ณพัชรินลูกสาวอดีตตลกชื่อดังอย่างนครที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและยังเป็นภรรยาของอดีตนักร้องอย่างแบงค์วงแบงค์มานิลาอีกด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าจ้าตัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เก่งมากๆและมีความสามารถด้วยล่ะค่ะกับล่าสุดเคลื่อนไหวทางด้านของสาวไอซ์เองเนี่ยเผยภาพผ่าน Instagram บ่อยครั้งรวมถึงตามช่อง YouTube ของตัวเองอีกด้วยนะคะเธอมีโอกาสได้ไปร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ Sad Story ค่ะกับล่าสุดนี้ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ดำเนินรายการโดยอ๋องแล้วก็ฮารุที่มีบางช่วงบางตอนนะคะพูดถึงความลับของนครค่ะที่หลายคนเพิ่งจะรู้แม้แต่สาวไอเองก็เพิ่งจะรู้หลังจากที่คุณพ่อเสียไปเห็นว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยมีคนมาเล่าว่าคุณพ่อแอบไปให้ความช่วยเหลือคนที่ลำบากเยอะมากเลยจริงเหรอคือไอก็เพิ่งรู้เรื่องนี้นะหลังจากที่คุณพ่อเสียนี่แหละค่ะสมบัติว่าคือพ่อเขาเนี่ยทำรายการประจำแล้วก็ได้สนิทกับทางทีมงานเวลาที่พ่อได้ยินเขาคุยกันถึงช่วงที่ลำบากหลังจากที่เสร็จจากกองเขาก็จะเรียกคนนั้นมาคนที่มีปัญหานะแล้วก็จะให้เงินช่วยแบบหลายหมื่นเลยนะไอฟังมาพอมาพูดตอนนี้พอไอฟังมาพูดถึงตอนนี้ฟังแล้วมันก็จะรู้สึกร้องไห้คือเรารู้สึกแบบโหพ่อทำไมพ่อถึงมีน้ำใจจังทำไมพ่อเราถึงช่วยทุกคนเรามารู้หลังจากที่พ่อเราเสียแล้วทุกคนก็มาขอบคุณพ่อเยอะมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นครนั้นช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังหรือคิดถึงเรื่องการตอบแทนแม้แต่อย่างใดเลยล่ะค่ะ